ค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าว People TV ค่ะสำหรับช่วงนี้อยู่กับเรา2คนดิฉันอริสาคุ้มรักค่ะดิฉันสุดาทิพย์ศรีลับสายค่ะติดตามประเด็นข่าวสารค่ะพูดคุยกันวันนี้วันอังคารค่ะมีการแถลงสถานการณ์ขออภัยนะคะวันพุธมีการแถลงสถานการณ์จากสบค.ค่ะในจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมวันนี้เพิ่มขึ้น2รายด้วยกันก็เจอกันที่ State Quarantine เช่นเดิมและก็ยังเป็นเรื่องที่น่าประทับใจเพราะว่าในประเทศไม่มีผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะวันนี้มีการเลื่อนค่ะในส่วนของวันสำคัญมาเป็นประชุมคณะรัฐมนตรีกันในวันนี้นะคะโดยเลื่อนมาจากวันอังคารที่7กรกฎาคมก็คือเมื่อวานนี้เองซึ่งยังเป็นวันหยุดยาวกันอยู่มาวันนี้ค่ะก็มีการประชุมร่วมกันกับหลายท่านไฮไลท์ไปอยู่ที่คุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ค่ะจากกระทรวงพาณิชย์วันนี้มีการประชาสัมพันธ์งานพาณิชย์เทใจใส่กระชังปลากระพง3น้ำส่วนคุณอนุทินชาญวีรกูลวันนี้ก็นำเสนอผลงานภาพถ่ายน่าสนใจนะคะวิถีชีวิตใหม่กระตุ้นคนไทยใส่ใจสุขอนามัยเว้นระยะห่างมาดูภาพถ่ายนี้ไปพร้อมกันนอกเหนือจากนั้นค่ะก็ยังทำหน้าที่อยู่สำหรับคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์วันนี้หยิบยกนะคะจะเป็นเจแปนโมเดลหรือการลงทุนในประเทศไทยร่วมกันกับญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยหันมาสนใจในการลงทุนประเทศไทยมากขึ้นเป็นอย่างไรมาติดตามพูดคุยกันได้ในข่าวช่วงนี้ค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะเพิ่มเติมอีกหนึ่งช่องทางในการรับชมข่าวสารเช่นเดิมค่ะที่ Facebook Fanpage ของ People News ค่ะท่านผู้ชมสามารถเข้าไปกดถูกใจและกดติดตามกันเอาไว้ได้นะคะเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถติดตามคุณลุงพลายและยังสามารถรับชมข่าวสารต่างๆจากช่อง People TV ของเราได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะรวมไปถึง SMS หน้าจอนะคะ4689012ค่ะก็สามารถส่งเข้ามาร่วมพูดคุยทักทายกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นข่าวของเราได้เช่นเดิมผ่านหน้าจอค่ะส่วนคุณผู้ชมที่สนใจสำหรับผลิตภัณฑ์ของช่อง People TV ไม่ว่าจะเป็นยาเห็ดหลินจือตราเป่าอันยาแผนโบราณตาถังรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ตัวอื่นก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้ากับเราได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0865779500โทรมาเบอร์นี้นะคะซื้อสินค้าครบตั้งแต่ 2,000 บาทก็รับไปเลยค่ะเป็นสบู่นะคะมอบให้กับคุณผู้ชมไปทันทีส่วนการสั่งซื้อที่ซื้อครบ 3,000 บาทก็จะได้รับเป็นผลิตภัณฑ์จากเกากี้ไปแต่ว่าเรามีข้อแม้ค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมเองอยากจะได้ของแถมโปรโมชั่นแบบนี้นะคะต้องโทรเข้ามาซื้อสินค้ากับเราที่หมายเลขนี้หมายเลขเดียวเท่านั้นค่ะคุณถึงจะได้โปรโมชั่นนี้ไปสนใจสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้าค่ะสามารถโทรได้หมายเลขเดียวกันเลยที่0865779500ค่ะสินค้าของสมนาคุณมีจำนวนจำกัดค่ะหมดแล้วหมดเลยหมายเลขนี้เช่นเดิมนะคะ0865779500มีเจ้าหน้าที่คอยรับสายและก็ตอบคำถามท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ค่ะเริ่มต้นติดตามประเด็นข่าวสารกันไปดูการแถลงสถานการณ์จากศูนย์สบค.กันค่ะโดยทางด้านแพทย์หญิงพันประภายงตระกูลค่ะได้มีการเปิดเผยสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 ประจำวันมีผู้ป่วยรายใหม่ที่สถานกักกันที่รัฐจัดให้จำนวน2รายเป็นผู้ป่วยเดินทางกลับมาจากต่างประเทศโดยวันนี้ไม่พบผู้ป่วยในประเทศรวมผู้ป่วยสะสม 3,197 รายเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 2,444 รายกลับจากต่างประเทศ260รายรักษาหายรวมสะสม 3,074 รายอยู่ในโรงพยาบาล65รายโดยไม่มีผู้ติดเชื้อหรือผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งตอนนี้มีผู้เสียชีวิตสะสม58รายค่ะส่วนผู้ป่วยโควิดรายใหม่ค่ะรายที่1เดินทางกลับมาจากประเทศอินเดีย1รายอาชีพรับจ้างเดินทางถึงไทยวันที่23มิถุนายนพบผู้ป่วยในเที่ยวบินเดียวกันก่อนหน้า6รายซึ่ง2รายเป็นเพื่อนร่วมงานของผู้ป่วยรายนี้โดยผู้ป่วยรายนี้ตรวจพบเชื้อครั้งที่2วันที่5กรกฎาคมไม่มีอาการค่ะรายถัดมาเดินทางกลับมาจากประเทศอินโดนีเซีย1รายอาชีพนักเผยแพร่ศาสนาเดินทางถึงไทย24มิถุนายนโดยผู้ป่วยในเที่ยวบินก่อนหน้านี้4รายตรวจพบเชื้อครั้งที่2ในวันที่5กรกฎาคมไม่มีอาการทั้งนี้ในภูมิภาคนี้อินเดียถือเป็นประเทศที่มีผู้ป่วยรายใหม่มากที่สุดนะคะรองลงมาคือปากีสถานบังคลาเทศส่วนสถานการณ์ทั่วโลกผู้ป่วยเกือบทะลุ12ล้านคนแล้วโดยสหรัฐอเมริกายังมีผู้ป่วยรายใหม่จำนวนมากและยอดรวมถึง3ล้านรายแล้วไปฟังเสียงการแถลงการจากศูนย์สบค.กันค่ะสวัสดีพี่น้องประชาชนนะคะ
ดิฉันแพทย์หญิงพันธ์ประภายงตระกูลรับหน้าที่ผู้ช่วยโฆษกสบค.ค่ะในวันนี้วันพุธที่8กรกฎาคม2563จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของเราในวันนี้คือ2รายค่ะโดยทั้ง2รายเป็นผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและเข้าพักในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ค่ะนั่นหมายความว่าจำนวนผู้ติดเชื้อภายในประเทศของเรายังคงเป็นศูนย์รายอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับสถานการณ์ภาพรวมในประเทศไทยในวันนี้ค่ะมีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งสิ้น 3,197 รายโดยเป็นการติดเชื้อภายในประเทศ 2,444 รายและตรวจพบในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้260รายค่ะในวันนี้มีผู้ป่วยรักษาหายเพิ่มขึ้นอีก2รายนะคะรวมรักษาหายป่วยแล้ว 3,074 รายยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล65รายและวันนี้ไม่มีเสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะคะคงที่อยู่ที่58คนค่ะสำหรับรายละเอียดของผู้ป่วยรายใหม่ของเราในวันนี้นะคะก็คือเป็นคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและเข้าพักในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ค่ะโดยรายแรกนะคะเดินทางกลับมาจากประเทศอินเดียค่ะเป็นผู้ป่วยเพศชายอายุ31ปีอาชีพรับจ้างเดินทางมาถึงไทยในวันที่23มิถุนายนและเข้าพักในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ในกรุงเทพมหานครค่ะก่อนหน้านี้ค่ะพบผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาโดยเที่ยวบินเดียวกัน6รายซึ่ง2รายค่ะเป็นเพื่อนร่วมงานของผู้ป่วยรายนี้ผู้ป่วยรายนี้ค่ะมีการตรวจหาเชื้อครั้งที่1ในวันที่26มิถุนายนผลไม่พบเชื้อนะคะแล้วก็มีการตรวจหาเชื้อครั้งที่2ในวันที่5กรกฎาคมค่ะผลพบเชื้อโดยผู้ป่วยรายนี้ไม่มีอาการค่ะอีก1รายนะคะเป็นคนไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศอินโดนีเซียค่ะเป็นผู้ป่วยเพศชายอายุ39ปีอาชีพนักเผยแพร่ศาสนาค่ะเดินทางมาถึงไทยในวันที่24มิถุนายนและเข้าพักในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ในจังหวัดชลบุรีก่อนหน้านี้ค่ะพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อเดินทางมาโดยเที่ยวบินเดียวกันนะคะก่อนหน้านี้4รายค่ะผู้ป่วยรายนี้ตรวจหาเชื้อในวันที่1นะคะขออภัยค่ะตรวจหาเชื้อครั้งที่1ในวันที่29มิถุนายนผลไม่พบเชื้อนะคะแล้วก็ได้มีการตรวจหาเชื้อครั้งที่2ในวันที่5กรกฎาคมผลพบเชื้อค่ะโดยรายนี้ไม่มีอาการเช่นเดียวกันค่ะสำหรับสถานการณ์ภาพรวมในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้นะคะจะเห็นได้ว่าในกรอบสีแดงค่ะแสดงจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้นะคะซึ่งเดินทางกลับมาจากประเทศอินโดนีเซียแล้วก็อินเดียเพิ่มขึ้นประเทศละ1รายค่ะทำให้ในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งสิ้น260รายค่ะมาที่สถานการณ์ของโควิด-19 ทั่วโลกนะคะในวันนี้ค่ะจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมทั่วโลกมีเกือบ12ล้านรายแล้วค่ะโดยมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้นะคะมากถึง 210,000 รายและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 5,962 คนรวมเสียชีวิตแล้ว 546,000 คนค่ะสำหรับ3ประเทศแรกนะคะที่มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมมากที่สุดยังคงเป็นสหรัฐอเมริกาบราซิลแล้วก็อินเดียค่ะโดยในวันนี้ค่ะสหรัฐอเมริกามีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมเกือบ3ล้าน1แสนรายนะคะและเป็นจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ 56,000 รายประเทศในอันดับ2ก็คือบราซิลค่ะมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้เป็นอันดับ2อยู่ที่ 48,000 รายนะคะทำให้มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมมากกว่า 1,600,000 รายและในกรอบไฮไลท์สีแดงนะคะจะเห็นว่าอันนี้คือจำนวนผู้เสียชีวิตในตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะมากที่สุดนะคะคือประเทศบราซิลค่ะมีจำนวนผู้เสียชีวิต 1,312 คนรองลงมาก็คือสหรัฐอเมริกา993คนและเม็กซิโก895คนค่ะมาที่สถานการณ์โควิด-19 ในฝั่งเอเชียบ้านเรานะคะยังคงเดิมอยู่ที่ประเทศอินเดียนะคะที่มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมรวมถึงจำนวนผู้ป่วยรายใหม่มากที่สุดค่ะคือประเทศอินเดียมีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมตอนนี้มากกว่า 740,000 รายแล้วค่ะ
ตามมาด้วยปากีสถานบังคลาเทศอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และญี่ปุ่นค่ะโดยในวันนี้ค่ะญี่ปุ่นค่ะมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่มากถึง206รายก็ถือเป็นจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ที่ค่อนข้างมากนะคะเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเป็นการแถลงสถานการณ์นะคะจากศูนย์สบค.ด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะพบผู้ติดเชื้อสะสมรายใหม่2รายด้วยกันเดินทางกลับมาจากต่างประเทศและยังไม่พบผู้ป่วยสะสมในประเทศนะคะทำให้มียอดผู้ป่วยสะสมรวม 3,197 รายส่วนผู้ป่วยโควิดรายใหม่ที่เดินทางกลับมาค่ะรายแรกเดินทางกลับจากประเทศอินเดียรายที่2เดินทางกลับจากอินโดนีเซียส่วนพอมาดูในภาพรวมเนี่ยของภูมิภาคเรานะคะอินเดียเป็นประเทศที่มีผู้ป่วยรายใหม่มากที่สุดในตอนนี้ถ้าท่านผู้ชมจำกันได้ในช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยอินเดียยังไม่ได้ขึ้นมาถึงอันดับต้นๆจะมีความเป็นกังวลของดิฉันที่รายงานท่านผู้ชมฟังไปว่าถ้าเรามาพูดถึงในเรื่องของการสาธารณสุขการรับประทานอาหารสาธารณูปโภคการใช้ชีวิตหรือแม้แต่ในเรื่องของการขนบธรรมเนียมประเพณีในหลายประเทศเนี่ยดิฉันจะมองว่าประเทศอินเดียก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าเป็นห่วงที่น่าเป็นห่วงนี้ไม่ได้หมายถึงว่าประเทศเขาเป็นแบบนั้นแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นจำนวนประชากรที่แออัดศาสนาเอ่ยและพิธีกรรมทางศาสนาที่มันทำให้เสี่ยงที่จะเกิดการแพร่เชื้อโควิด19ได้จนวันนี้เวลาผ่านมาไม่ถึง1เดือนค่ะอินเดียขึ้นมาเป็นประเทศที่มีผู้ป่วยรายใหม่มากที่สุดแล้วก็น่าเป็นกังวลได้ว่าอาจจะมีการแพร่ระบาดแบบ super spreader ด้วยหรือไม่อันนี้ก็ต้องเรียกได้ว่าต้องมาดูกันอีกครั้งหนึ่งแต่ก็เอาแน่ๆประเทศไทยของเราก็ประสบความสำเร็จที่ไม่มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศเช่นเดิมค่ะใช่แล้วค่ะก็ติดต่อกัน40กว่าวันแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ค่ะในส่วนของมาตรการที่เราเองจะต้องมีการระมัดระวังตัวนะคะเป็นมาตรการจากสาธารณสุขเองก็ต้องมีการดำเนินการกันต่อไปนะคะการสวมหน้ากากอนามัยรวมไปถึงการเว้นระยะห่างด้วยนะคะจะต้องมีการปฏิบัติตามเพราะว่าในส่วนของประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นสำหรับคุณอนุทินนะคะวันนี้เองก็ปฏิเสธที่จะตอบนะคะเพียงแค่หัวเราะเท่านั้นกับกรณีที่มีการร่วมงานในวันชาติสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีการถ่ายรูปลงโดยที่ไม่ได้มีการสวมหน้ากากหรือในส่วนของการเว้นระยะห่างซึ่งคุณอนุทินเองก็ตอบสั้นๆบอกว่าดราม่าเยอะแค่นั้นเท่านั้นเองนะคะแต่เราเองเป็นประชาชนทุกคนค่ะก็ต้องระมัดระวังตัวกันต่อไปด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะวันนี้ค่ะในส่วนของการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งทางด้านของคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ค่ะในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์วันนี้มีการเข้าพบทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก่อนการประชุมค่ะเพื่อที่จะมีการประชาสัมพันธ์นะคะกับโครงการในส่วนของการจัดงานพาณิชย์เทใจใส่กระชังป่ากระพง3น้ำของสงขลาค่ะเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นนะคะในเรื่องของยอดการซื้อหรือการที่จะมีการรับประทานปลากระพงกันเพิ่มมากขึ้นเพราะหลังจากที่เจอพิษโควิดไปค่ะทำให้ยอดของการสั่งซื้อลดฮวบเลยทีเดียวค่ะโดยที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งได้มีการเลื่อนจากวันอังคารที่7กรกฎาคม2563ซึ่งตรงกับวันหยุดชดเชยทั้งนี้แล้วก่อนการประชุมทางด้านของคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการนำคณะของผู้บริหารเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานพาณิชย์เทใจใส่กระชังปลากระพง3น้ำแอดสงขลาโดยคุณจุรินทร์ได้มีการกล่าวนะคะว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงในจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการเลี้ยงปลากระพงใหญ่ที่สุดของประเทศประสบปัญหาในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้จะต้องมีการซื้อจากภัตตาคารร้านอาหารรวมไปถึงนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคมีจำนวนที่ลดลงและจนถึงณขณะนี้เหลือปลากระพงที่อยู่ในกระชังจำนวนมากโดยจากการที่ได้มีการตรวจสอบเบื้องต้นมีปลากระพงที่เหลือไม่ต่ำกว่า600ตันซึ่งบางตัวมีตัวที่โตขนาด 5-6 กิโลกรัมกระทรวงพาณิชย์จึงได้มีการเข้าไปช่วยคลี่คลายปัญหาด้วยการหาตลาดเพื่อที่จะมีการรับซื้อปลากระพงโดยปลากระพงที่มีการส่งขายมีรสชาติที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเนื่องจากเป็นปลากระพง3น้ำเพราะมีการเลี้ยงในทะเลสาบสงขลาที่มีทั้งน้ำเค็มน้ำจืดและน้ำกร่อยสำหรับการแก้ไขปัญหาในขณะนี้ก็ได้มีการประสานไปยังห้างโมเดิร์นเทรดต่าง
วิลล่ามาร์เก็ตนะคะรวมไปถึงแมคโครสมาคมภัตตาคารอาหารบิ๊กซีท็อปเทสโก้โลตัสให้มีการช่วยกันในการรับซื้อปลากระพงประมาณ600ตันให้มีการทยอยซื้อภายใน3เดือนโดยกระทรวงพาณิชย์เองก็จะมีการช่วยจ่ายส่วนต่างให้กิโลกรัมละ40บาทและให้ผู้บริโภคได้มีการซื้อในราคา90บาทเท่านั้นค่ะซึ่งราคานี้ค่ะก็ทำให้เกษตรกรสามารถขายได้กิโลกรัมละ130บาทและวันนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมปลากระพงในประเทศกระทรวงพาณิชย์จึงนำเมนูปลากระพงมาเสิร์ฟในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอาทิเช่นสเต็กปลากระพงข้าวหอมมะลิเสิร์ฟกับแกงเหลือปังกระพงขอรณรงค์เชิญชวนคนไทยบริโภคปลากระพงเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรขณะที่คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะผู้บริหารเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอผลงานภาพถ่ายวิถีชีวิตใหม่กระตุ้นคนไทยใส่ใจสุขอนามัยเว้นระยะห่างนอกจากนี้นะคะนางสายสมวงศาสุลักษณ์ประธานมูลที่ช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะผู้บริหารเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อจำหน่ายดอกบานชื่นสัญลักษณ์วันเมตตาปัญญาอ่อนด้วยไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์กันค่ะว่าสืบเนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงที่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นปลากระพงที่ถือว่าเป็นผู้เลี้ยงปลากระพงรายใหญ่ที่สุดของประเทศประสบปัญหาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดทำให้ความต้องการซื้อจากภัตตาคารร้านอาหารและก็นักท่องเที่ยวรวมทั้งผู้บริโภคทั่วไปเนี่ยลดต่ำลงจนขณะนี้เนี่ยปลากระพงก็เหลืออยู่ในกระชังจำนวนมากตรวจสอบเบื้องต้นแล้วไม่ต่ำกว่า600ตันนะครับแล้วก็ปลาก็โตไปถึงตัวละ5-6กิโลแล้วขณะนี้เพราะนั้นกระทรวงพาณิชย์ก็เลยเข้าไปช่วยคลี่คลายปัญหาด้วยการที่จะหาตลาดรับซื้อปลากระพงซึ่งปลากระพงที่สงขลานี่เป็นปลากระพงที่มีรสชาติดีมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเพราะเป็นปลากระพง3น้ำคือเลี้ยงในทะเลสาบสงขลาเป็นทั้งน้ำเค็มน้ำจืดแล้วก็น้ำกร่อยแล้วก็เนื้อรสชาติดีมากนะครับทีนี้ก็แก้ปัญหาด้วยการระบายปลากระพงผ่านห้างโมเดิร์นเทรดต่างๆก็มีทั้งวิลล่ามาร์เก็ตแมคโครสมาคมภัตตาคารไทยบิ๊กซีจูพรท็อปแล้วก็เทสโก้โลตัสและอื่นๆเพื่อช่วยรับซื้อปลากระพงขณะนี้ประสานงานไว้ได้แล้วจำนวน600ตันโดยประมาณทยอยซื้อภายใน3เดือนโดยกระทรวงพาณิชย์ก็จะเข้าไปช่วยเหลือโดยจะซับซิดี้หรือว่าช่วยจ่ายส่วนต่างให้กิโลละ40บาทโดยให้ผู้บริโภคซื้อปลากระพงในราคากิโลละ90บาทแต่ว่าเกษตรกรสามารถขายได้กิโลละ30บาทส่วนต่างคชก.จะเป็นผู้ช่วยรับซื้อช่วยจ่ายให้นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเกษตรกรขายได้โล130แล้วก็วันนี้เนี่ยเพื่อส่งเสริมการบริโภคปลากระพงในประเทศนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็เลยได้นำเมนูมาเสิร์ฟในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็เสิร์ฟให้กับผู้สื่อข่าวทุกคนด้วยนะครับเมนูที่ว่านั้นก็เป็นเมนูสเต็กปลากระพงข้าวหอมมะลิเสิร์ฟพร้อมกับแกงเหลืองปลากระพงสูตรภาคใต้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตเรียนให้ทราบสำหรับวันนี้ครับแล้วก็จะขอถือโอกาสนี้รณรงค์เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะเป็นเสียงให้สัมภาษณ์จากทางด้านของคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะวันนี้ก็มีการมาประชาสัมพันธ์นะคะกับงานพาณิชย์เทใจใส่กระชังปลากระพง3น้ำสงขลาค่ะก็เพื่อที่จะเป็นการช่วยเหลือนะคะสำหรับเกษตรกรที่มีการเลี้ยงปลากระพงในจังหวัดสงขลานั่นเองเพราะว่าที่ผ่านมาเจอกับสถานการณ์โควิด-19 นะคะทำให้ปลากระพงเนี่ยไม่สามารถที่จะมีการจำหน่ายออกไปได้เยอะนะคะซึ่งก็จะมีปลากระ
ผงที่เหลืออยู่ในกระชังถึงกว่า600ตันเลยทีเดียวซึ่งทางด้านของคุณจุลินเองก็เลยหาวิธีที่จะมีการช่วยเหลือสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงนี่แหละค่ะก็เลยมีการจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะมีการทำให้เป็นการส่งเสริมทำให้คนเนี่ยหันมาซื้อปลากระพงไปประกอบอาหารนะคะสำหรับผู้บริโภคกันเพิ่มมากขึ้นโดยมีการชูในเรื่องของจุดเด่นของปลากระพงสงขาด้วยเพราะว่าเป็นปลากระพง3น้ำก็คือจะมีทั้งน้ำจืดน้ำเค็มแล้วก็น้ำกร่อยนะคะเพราะว่าเขาเลี้ยงในทะเลสาบที่สงขลานั่นเองก็จะมีรสชาติที่ดีแล้วก็ตอนนี้เนี่ยปลากระพงมีตัวโตขนาดถึง 5-6 กิโลเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าพาณิชย์เองเขาก็จะมีการช่วยทั้งในเรื่องของการหาตลาดในการที่จะมีการจำหน่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมีการประสานไปยังห้างโมเดิร์นเทรดต่างๆนะคะเทสโก้โลตัสแล้วก็อีกหลายๆที่เพื่อที่จะให้มีการรับซื้อปลากระพงในส่วนนี้เนี่ยไปจำหน่ายส่วนพาณิชย์เองเขาก็จะมีการช่วยในเรื่องของราคาโดยที่เขาเองเนี่ยจะมีการจ่ายส่วนต่างให้นะคะ40บาทนั่นเองซึ่งประชาชนเองก็จะสามารถซื้อปลากระพงได้ในราคา90บาทแต่ว่าเกษตรกรก็จะได้ในราคา130บาทก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานนะคะที่จะมีการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานั่นเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการพูดแบบนี้ก็ได้นะคะในการที่จะช่วยเหลือสำหรับกลุ่มเกษตรกรต่างๆด้วยน่าสนใจกันเลยทีเดียวได้ค่ะแน่นอนพอเปิดไปเจอช่วงโควิด19ก็ไม่ใช่แค่ธุรกิจนี้เรียกได้ว่าหลายๆธุรกิจก็ใช้คำว่าหล่นฮวบเลยทีเดียวนี่ก็พยายามฟื้นขึ้นมานะคะถึงแม้อาจจะได้มากได้น้อยแต่ก็พยายามเป็นการดึงของดีตรงนี้ขึ้นมาด้วยก็น่าสนใจกันเลยทีเดียวครับเป็นกำลังใจกันให้และแน่นอนค่ะถ้าเป็นระดับประเทศกันแล้วเราก็จะต้องมีการดึงนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาร่วมฟื้นฟูแล้วก็ดึงเศรษฐกิจของประเทศไทยเช่นกันวันนี้คุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ค่ะก็มีการออกมาเปิดเผยนะคะถึงประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นที่สนใจนะคะและก็มั่นใจในการลงทุนกับประเทศไทยค่ะโดยวันนี้นะคะทางด้านนายทาเคทานิอัตสึชิประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นณกรุงเทพเข้าพบคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีซึ่งมีการหารือกันประมาณ30นาทีค่ะโดยคุณสมคิดกล่าวภายหลังว่าขณะนี้หลายประเทศได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เหมือนกันจึงเกิดคำถามว่ามีการเคลื่อนย้ายการลงทุนไปที่อื่นหรือไม่แต่เขาก็ยังมั่นใจที่ยังมีการลงทุนในประเทศอยู่จึงควรมีการเรียนรู้เพิ่มเติมถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวของการลงทุนโดยใช้ชุดข้อมูลของประเทศเหล่านี้ทั้งในประเทศลาตินอเมริกาจีนยุโรปหรือเอเชียซึ่งล้วนมีแต่การเคลื่อนไหวทั้งสิ้นจึงอยากให้ทางเจโทมีการฉายภาพเหล่านี้ให้ชัดเจนไม่เช่นนั้นก็จะมีข้อมูลเพียงเท่านี้เพราะทุกประเทศต่างได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดเมื่อถามถึงเหตุผลที่ทางญี่ปุ่นยังมีความมั่นใจในการลงทุนกับประเทศไทยเป็นเพราะตัวเลขเศรษฐกิจของไทยเป็นไปในทิศทางบวกใช่หรือไม่คุณสมคิดกล่าวว่าสิ่งที่ทางเจโทบอกคือตัวเลขในการจัดการโควิด-19 ที่ดีของประเทศไทยมาตรการเรื่องภาษีที่ช่วยนักธุรกิจเราทำได้เร็วทำให้ญี่ปุ่นพอใจและกล่าวชื่นชมมาหลายประเทศต่างประสบปัญหาทั้งสิ้นรวมถึงธุรกิจของบริษัทโตโยต้าที่รับผลกระทบทางธุรกิจโดยเฉพาะในลาตินอเมริกาตนจึงอยากทราบว่าขณะนี้เศรษฐกิจหนักในทุกประเทศหากเราช่วยกันน่าจะผ่านพ้นไปได้ถึงปลายปีนี้ค่ะส่วนครึ่งปีหลังเกือบทุกประเทศเลยก็ยังคงเจอกับพายุพอสมควรเพราะว่าเป็นช่วงไตรมาส1ถึงไตรมาสที่2ซึ่งเป็นช่วงที่มีการควบคุมโควิด-19 ที่เข้มข้นก็จะทำให้ไตรมาสที่3ได้รับผลกระทบในประเทศอื่นก็จะคล้ายกันหากเราเองมีการผ่านพ้นในตรงนี้ไปได้และมีการขยายมาตรการได้เราก็ยังคงฟื้นตัวซึ่งก็หวังไว้เช่นนั้นและเมื่อถามว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจในวันศุกร์ที่10กรกฎาคมนี้จะมีการรายงานตัวเลขของเศรษฐกิจในช่วงของโควิด-19 หรือไม่คุณสมคิดเองนะคะกล่าวว่าก็ต้องไปถามหัวหน้าทีมเศรษฐกิจถามท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็เป็นบรรยากาศวันนี้นะคะในการเข้าพบประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศเข้าพบคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ค่ะก็หารือกันไม่นานค่ะ30นาทีด้วยกันนะคะก็มีการพูดถึงภาพรวมไม่ว่าจะเป็นคำถามอาจจะมีการเคลื่อนย้ายการลงทุนหรือไม่เพราะว่ามีหลายประเทศเนี่ยที่ประสบปัญหาประสบวิกฤตแล้วก็กระทบผลกระทบจากโควิด-19 แต่คุณสมคิดมองว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขายังมีความมั่นใจในการลงทุนในประเทศไทยอยู่นะคะแต่อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆด้วยเพราะว่าแน่นอนค่ะถ้าไปเปรียบเทียบกับหลายประเทศที่เป็น
ประเทศมหาอำนาจหรือประเทศที่มีกำลังในการแลกเปลี่ยนกำลังในการผลิตเนี่ยอย่างจีนอเมริกาก็เจอวิกฤตโควิดที่หนักกว่าประเทศเรามากและยังไม่สามารถที่จะควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อได้แต่พอไทยเหมือนสามารถควบคุมกันได้นะคะตรงนี้ก็เลยเหมือนว่าเป็นภาพที่ชัดเจนหลายประเทศได้รับผลกระทบกันหมดส่วนญี่ปุ่นยังมีความมั่นใจในการลงทุนค่ะเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจของไทยเป็นไปในทิศทางบวกหรือไม่คุณสมคิดบอกว่าทางเจโทเนี่ยบอกว่าตัวเลขในการจัดการโควิดของประเทศไทยดีมาตรการเรื่องภาษีก็ช่วยนักลงทุนทำได้เร็วทำให้ญี่ปุ่นพอใจให้ผู้ชมลองฟังเหตุผล2เหตุผลที่เจโทรให้เรานะคะเหตุผล1คือเราจัดการโควิด19ได้ดีเหมือนที่ที่ฉันบอก2คือมาตรการภาษีที่ช่วยนักธุรกิจดังนั้นคือข้อดีของเขา2อย่างเลยข้อดีของเราอยู่ไหนในการที่เราร่วมลงทุนกับเจโทรในครั้งนี้นั่นคือไม่ได้หมายถึงตัวเลขเศรษฐกิจนะคะรัฐบาลไม่สามารถเอาตัวนี้ไปกล่าวอ้างได้ว่านี่ไงต่างชาติยังมาลงทุนกับไทยไม่ใช่เขาไม่ได้เชื่อมั่นในตัวเลขของเศรษฐกิจเราเลยแต่เขาเชื่อมั่นในมาตรการที่เราลดหย่อนภาษีให้คนที่เขาเข้ามาลงทุนในไทยนะคะแต่กับเราล่ะก็รีดภาษีเหมือนเดิมเก็บภาษีเหมือนเดิมดังนั้นก็เลยน่าจะเป็นเหตุผลหลักสำคัญที่ทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนย้ายการผลิตหรือว่ากล้าเข้าที่จะมาลงทุนในประเทศไทยค่ะใช่แล้วค่ะรวมไปถึงในส่วนของการจัดการกับโควิด19ด้วยนะคะมันก็เลยจะทำให้ประเทศไทยรู้สึกว่าจะเป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในขณะนี้ด้วยหรือไม่นะคะเขาถึงสนใจที่จะมีการเข้ามาลงทุนแต่ว่าอย่าลืมสำหรับประเด็นก่อนหน้านี้ด้วยสำหรับ CPTPP ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเขาเองก็มีการเร่งรัดมานะคะว่าให้ทางไทยเองเนี่ยจะต้องมีการรีบพิจารณาว่าสรุปสุดท้ายแล้วจะมีการเข้าร่วมหรือไม่อย่างไรด้วยส่วนนี้เองก็จะเป็นผลด้วยเหมือนกันแล้วก็อย่าลืมในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างมาเลเซียแล้วก็เวียดนามด้วยนะคะซึ่งในส่วนของเวียดนามเองที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะประสบกับปัญหาเศรษฐกิจเหมือนเราแต่ตัวเลขที่เขาติดลบเนี่ยเขาติดลบน้อยกว่าเราด้วยนั่นเองนะคะมาดูในส่วนของงบประมาณรายจ่ายปี64กันบ้างที่มีการพิจารณากันอยู่แล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยที่มีการพูดถึงโดยฝากฝั่งของฝ่ายค้านเองก็คือในส่วนของงบของกระทรวงกลาโหมเนี่ยแหละในส่วนของการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆโดยบอกว่ากับวิกฤตที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยควรที่จะเอางบในส่วนนี้เนี่ยมาใช้ในการกู้วิกฤตทางด้านของเศรษฐกิจก่อนหรือไม่ซึ่งวันนี้นะคะทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาชี้แจงค่ะโดยบอกว่าการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยคำนึงถึงความคุ้มค่าแล้วก็ประโยชน์ของประเทศชาติสูงสุดแน่นอนค่ะโดยทางด้านของคุณณฤมลพิญโยสินวัฒน์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการกล่าวถึงกรณีที่สมาชิกของพรรคเพื่อไทยได้มีการออกมาระบุให้นายกรัฐมนตรีนำงบประมาณปี2564ของกระทรวงกลาโหมสำหรับการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ไปกู้วิกฤตทางด้านเศรษฐกิจโดยกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีการชี้แจงชัดเจนถึงเหตุผลและความจำเป็นไปแล้วและก็มีการตรวจสอบกับสำนักงบประมาณทุกอย่างยังคงเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ทุกประการโดยเป็นงบผูกพันข้ามปีสำหรับการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เนื่องจากจะต้องมีการใช้ในระยะเวลาในการผลิตและการแบ่งในการชำระซึ่งขณะนี้ประเทศมีความจำเป็นในการที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีความเพียงพอและเหมาะสมเพราะที่ผ่านมาไม่ได้มีการสนับสนุนในงบให้มีการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ใหม่สำหรับในปัจจุบันที่มีอาวุธยุทโธปกรณ์เก่าอยู่ที่ประมาณร้อยละ80และเพื่อที่จะเป็นการทดแทนไม่ให้จะต้องเสียงบประมาณในการซ่อมบำรุงขณะเดียวกันที่ผ่านมาภารกิจในการป้องกันชายแดนจะต้องมีการใช้กำลังพลจำนวนหลายหมื่นคนในการที่จะมีการดูแลพื้นที่ซึ่งก็ทำให้มีการแก้ไขปัญหาชายแดนสามารถยุติได้ในระดับหนึ่งจากภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆค่ะคุณณฤมลระบุนะคะต้องขอบคุณฝ่ายค้านที่แสดงความเป็นห่วงถึงการใช้งบประมาณปี64ในครั้งนี้แต่ขอให้มีความเข้าใจและห่วงใยถึงลูกหลานที่เป็นทหารจำเป็นต้องมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียด้วยทั้งนี้ขอให้มั่นใจว่านายกรัฐมนตรีจะดูแลการดำเนินการทุกอย่างอย่างดีที่สุดจะใช้งบประมาณให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนมากที่สุดโดยสำหรับในส่วนของงบประมาณที่นำมาให้ความช่วยเหลือประชาชนในการฟื้นฟูประเทศนั้นอยู่ในงบประมาณพ.ร.ก.เงินกู้1ล้านล้านบาท
ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วค่ะเนี่ยแหละค่ะก็เป็นการชี้แจงนะคะจากทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะกับงบประมาณปี2564นะคะของกระทรวงกลาโหมที่จะมีการซื้อนะคะสำหรับอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆแล้วก็มีความเห็นจากฝากฝั่งของฝ่ายค้านเองบอกว่างบในส่วนนี้เนี่ยน่าจะไปใช้ในการกู้วิกฤตเศรษฐกิจก่อนจะดีกว่าไหมเพราะว่าขณะนี้เองประเทศไทยเองก็ประสบกับวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจอยู่นะคะแต่คุณนฤมลเองเนี่ยชี้แจงแบบนี้ค่ะบอกว่าในส่วนของงบที่มาซื้อเนี่ยเป็นงบผูกพันข้ามปีในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์นะคะเนื่องจากว่าต้องใช้ระยะเวลาในการผลิตการแบ่งการชำระต่างๆแล้วก็การเปลี่ยนอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยเพราะว่าจะต้องให้มีเพียงพอแล้วก็มีความเหมาะสมนะคะในการที่จะมีการนำในส่วนงบนี้เนี่ยมาซื้อเพราะว่าที่ผ่านมาเองในส่วนของอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆของประเทศไทยเราเองเนี่ยเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์เก่าที่มีอยู่กว่า80%เลยทีเดียวดังนั้นแล้วก็เลยต้องหางบในส่วนนี้มาซื้อเพื่อที่จะใช้ทดแทนด้วยเพราะว่าถ้าเกิดไม่ซื้อใหม่เนี่ยอาจจะต้องมีการเสียในเรื่องของค่าบำรุงนะคะในส่วนของการเสียงบไปกับค่าบำรุงเพิ่มมากขึ้นดังนั้นแล้วก็ยืนยันนะคะว่าสำหรับงบนี้เนี่ยมีความจำเป็นเพราะว่าใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็คุ้มค่ากับประเทศอย่างแน่นอนเพราะว่าที่ผ่านมาเองไทยก็จะต้องมีการปฏิบัติภารกิจนะคะทั้งในฝากฝั่งชายแดนเองที่จะต้องมีการดูแลรักษาความสงบมีการใช้กำลังพลต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยโดยยืนยันค่ะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วแล้วก็คิดว่าสำหรับงบในส่วนนี้เนี่ยยืนยันว่าจะใช้ให้คุ้มค่าแล้วก็เกิดประโยชน์กับประเทศแล้วก็ประชาชนมากที่สุดนั่นเองค่ะคือทางด้านของรัฐบาลก็ยืนยันนะคะว่างบตรงนี้เนี่ยคิดมาดีแล้วผ่านกระบวนการขั้นตอนในการกลั่นกรองเพื่อความคุ้มค่าและก็เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติด้วยเหมือนที่ท่านนายกรัฐมนตรีเคยได้รายงานไว้ว่าเรายังจำเป็นที่จะต้องมีอาวุธยุทโธปกรณ์อยู่ก่อนหน้านี้ค่ะตั้งแต่ก่อนที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาสมัยที่คสช.เองก็มีการได้เรียกได้ว่าจัดซื้อจัดจ้างอาวุธยุทโธปกรณ์เหมือนกันเหตุผลที่ท่านนายกให้ครั้งนั้นก็เหมือนกันเราต้องเสริมแสนยานุภาพของกองทัพไทยแต่พอมีคำพูดแบบนี้มามันก็มีมาเรื่อยๆๆมีแต่ซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มกลับกันค่ะลองคิดตามเราเคยได้เอาอาวุธยุทโธปกรณ์ตรงเนี้ยมาใช้ประโยชน์บ้างไหมคือถ้าพูดในแง่มุมก็ดีแล้วที่มันไม่ได้มีการรบราค่าฟันเกิดขึ้นแต่ถ้าสมมติเราแบ่งสัดส่วนหรือตัดทอนงบประมาณในส่วนการจัดซื้ออาวุธตรงเนี้ยออกไปสู่กระทรวงอื่นดูปัญหาของประเทศว่าตอนนี้ประเทศเราประสบปัญหาอะไรเป็นหลักตัดทอนงบประมาณไปช่วยเหลือเกื้อกูลเยียวยาส่วนนั้นบ้างมันก็น่าจะเกิดความสมดุลได้ในขณะที่ประเทศเองก็ยังประสบปัญหาโรคระบาดภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองหล่นหวบแต่ก็ยังจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่น่าจะพิจารณาเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นั้นก็พูดแล้วในเมื่อบอกท่านนายกในงบ64บอกขอตัดเถอะตัดงบตรงนี้ทิ้งหน่อยไปแบ่งให้กระทรวงอื่นท่านนายกไม่ตัดคุณหญิงสุรัตน์บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปตัดในชั้นกรรมาธิการแทนเดี๋ยวรอดูก็ได้ว่าน่าจะเป็นมวยคู่หลักเหมือนกันนะคะก็อย่างไรก็แล้วแต่เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้ากันต่อไปถัดมาค่ะมาติดตามน่าจะเป็นเรื่องกันซะแล้วเพราะเมื่อวานนี้นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมค่ะที่มีการพูดถึงเรื่องของการก่อตั้งนะคะพักเรียกได้ว่าเป็นก่อตั้งกลุ่มการเมืองใหม่แล้วก็มีการไปพูดถึงว่าจะไปตรวจสอบโครงการเมเดเมเดว่าไอ้คณะก้าวหน้าเนี่ยเหมือนจะทุจริตหรือเปล่าให้โอนเงินหรือเปล่าจำนวนเป็นอย่างไรหลักฐานมีหรือไม่อย่างไรวันนี้ค่ะคุณช่อพนิกาวานิชบอกว่าเตรียมฟ้องหมอวรงค์แล้วนะคะเพราะหมอวรงค์เนี่ยเหมือนจะเป็นนำคำพูดใช้คำว่าการเมืองราคาต่ำเนี่ยใช้มากล่าวหาพรรคก้าวหน้าค่ะทางด้านนางสาวพนิกาวานิชแกนนำคณะก้าวหน้าออกมากล่าวถึงกรณีที่นายแพทย์ณรงค์เดชกิจวิกรมอดีตผู้บริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทยกล่าวถึงกรณีที่นายแพทย์วรงค์ค่ะอดีตผู้บริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทยมากล่าวถึงความไม่โปร่งใสในการโอนเงินให้กับประชาชนในโครงการเมเดเมเดเราช่วยกันโดยกล่าวว่าคณะก้าวหน้าเองค่ะได้เปิดเอกสารเกี่ยวกับการโอนเงินและจำนวนเงินไปทั้งหมดแล้วหลักฐานทุกอย่างพร้อมให้ถูกตรวจสอบแต่อยากให้สังคมตั้งคำถามว่าบุคคลที่กล่าวหาว่าเราเอาอวตารมารับเงินนั้นเป็นการกล่าวหาลอยๆทั้งสิ้นปล่อยให้ภาระการพิสูจน์เป็นของเราดังนั้นเรื่องนี้ต้องสอบถามทางธนาคารพาณิชย์ว่าทำไมถึงให้บุคคลที่ไม่มีข้อมูลนามทะเบียนราษฎรตามที่นายแพทย์วรงค์อ้างเปิดบัญชีธนาคารได้
อยากถามค่ะว่าคุณได้แสดงหลักฐานหรือยังว่าบุคคลที่รับเงินเป็นคนอวตารมีแต่การพูดลอยๆและโกหกทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ย่อมไม่ควรถูกกล่าวหาด้วยเกมการเมืองราคาต่ำเช่นนี้โดยไม่มีต้นทุนอะไรเลยเพราะมีการกล่าวหาเราแต่กลับไม่มีหลักฐานมาแสดงและปล่อยให้ภาระการพิสูจน์เป็นของอีกฝ่ายดังนั้นเมื่อเราแสดงหลักฐานแล้วขอให้ช่วยไปดูด้วยและพิจารณาข่าวสารด้วยใจที่เป็นธรรมซึ่งทั้งหมดจะมีการฟ้องและมีการพิสูจน์กันในชั้นศาลค่ะซึ่งทางด้านของนางสาวพนิกาเองนะคะกล่าวว่าขณะนี้เนี่ยได้มีการมอบหมายให้ทางทนายความได้มีการรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อที่จะมีการดำเนินการในการฟ้องร้องนายแพทย์วรงต่อไปส่วนกรณีของการกล่าวหาว่าที่ร้อยตีบุญเกื้ออดีตผู้ช่วยส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยนั้นทางคณะก้าวหน้าเองได้มีการดำเนินการในการฟ้องร้องแล้วผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานอีกนะคะว่าทางด้านของนางสาวพนิกาเองได้มีการโพสต์ข้อความในทวิตเตอร์ได้บอกว่าแจ้งสเตทเมนต์หมดแล้วก็ยังจะต้องขอดูของ15คนเชิญคุณหมอวรงตรวจสอบและกล่าวขอโทษช่อและคณะก้าวหน้าให้ปรากฏต่อสาธารณะภายใน24ชั่วโมงมิฉะนั้นจะมีการดำเนินการตามกฎหมายเราแสดงหลักฐานทั้งหมดคุณไม่เคยแสดงอะไรเลยนอกจากการกล่าวหาลอยๆเดี๋ยวเราไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์จากทางด้านของคุณช่อพนิกากันค่ะทุกฝ่ายคณะก้าวหน้าได้ชี้แจงนะคะไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดเรื่องจำนวนเงินทำไมเข้าเท่านี้ออกเท่านี้เราชี้แจงในแถลงการทั้งหมดซึ่งติดตามได้ในเพจของคณะก้าวหน้าหลักฐานทุกอย่างเราพร้อมต่อการตรวจสอบแต่สิ่งที่เราขอตั้งคำถามกลับและขอให้สังคมฉุกคิดในเรื่องนี้ก็คือบุคคลที่ตั้งคำถามสงสัยตรวจสอบเรื่องปกติแต่บุคคลที่กล่าวหาเราว่ายักยอกอมเงินประชาชนเอาอวตารมารับเงินการกล่าวหาแบบนี้คนละเรื่องกับการตรวจสอบและเป็นการกล่าวหาลอยๆไม่มีพยานหลักฐานใดๆทั้งสิ้นปล่อยให้ภาระการพิสูจน์ตัวเองเป็นเรื่องของเรายินดีที่เราจะแสดงความโปร่งใสให้ประชาชนได้รับทราบแต่คนที่กล่าวหาเราด้วยที่ทำลอยๆแบบนี้ขอตั้งคำถามกลับไปว่าคุณได้แสดงพยานหลักฐานใดๆหรือยังว่าบุคคลที่กล่าวมาเป็นอวตารการยักยอกเงินมีข้อหามีหลักฐานใดๆแสดงได้หรือเปล่าว่าเรายักยอกเงินจนถึงวันนี้มีแต่การกล่าวอ้างลอยๆและพูดโกหกซ้ำไปซ้ำมาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราคงจำเป็นที่ต้องดำเนินการทางกฎหมายนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นดิฉันเองคณะก้าวหน้าหรือบุคคลใดในประเทศไทยไม่สมควรถูกใส่ร้ายป้ายสีให้เสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยเกมการเมืองราคาต่ำแบบนี้ไม่มีการลงทุนใดๆผลักภาระให้ผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตัวเองในขณะที่ผู้กล่าวหาใช้เพียงแค่คำพูดลอยๆก็สามารถกล่าวหาใครก็ได้เมื่อเราแสดงพยานหลักฐานครบก็ยังคงมีคนที่ไม่อ่านไม่ดูแล้วก็ไม่เชื่อนะคะก็วิงวอนไปที่สังคมด้วยเมื่อเราแสดงหลักฐานแล้วแสดงสเตทเมนต์สลิปทุกอย่างครบแล้วก็ขอให้ท่านไปช่วยดูด้วยนะคะแล้วก็พิจารณาข่าวสารต่างๆอย่างด้วยใจที่เป็นธรรมส่วนคนที่ยังมีข้อสงสัยว่าเอกสารหลักฐานที่เราแสดงนั้นเป็นเอกสารเท็จหรือไม่อย่างไรไม่เป็นไรเป็นสิทธิ์ของท่านที่จะสงสัยเรื่องนี้เมื่อไปถึงกระบวนการศาลศาลก็จะต้องพิสูจน์ความเป็นจริงอยู่แล้วค่ะคือเรายืนยันว่าจะฟ้องค่ะดำเนินการก็คดีของคุณบุญเกื้อดำเนินการวันนี้นะคะส่วนคุณหมอวรงเนี่ยก็ใช้เวลาในการทำเอกสารเล็กน้อยแต่ว่าได้ปรึกษากับทีมกฎหมายแล้วก็มอบหมายไปแล้วก็คงอยู่ที่ว่าทีมกฎหมายทำเสร็จเมื่อไหร่ก็คงจะไปฟ้องได้ก็เรียกได้ว่าเตรียมฟ้องแล้วนะคะทางคุณช่อพนิกาวานิชแกนนำคณะก้าวหน้าเมื่อวานนี้นายแพทย์วรงก็พูดแรงอยู่เหมือนกันนะคะที่พูดถึงว่าความไม่โปร่งใสในการโอนเงินให้กับประชาชนในโครงการเมเดย์เมเดย์คือถ้าพูดถึงในแง่มุมของคณะก้าวหน้าเนี่ยตั้งใจออกมาช่วยเหลือประชาชนที่รับความเดือดร้อนด้วยใจบริสุทธิ์ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงแล้วถูกกล่าวหาแบบนี้โดยที่ขาดซึ่งพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยอันนี้สามารถฟ้องร้องทางกฎหมายได้ทางด้านของคณะก้าวหน้าเองค่ะเขาก็ได้มีการเรียกได้ว่าส่งข้อมูลเปิดเผยข้อมูลทั้งสเตทเมนต์แล้วก็ส่งเป็นไฟล์ PDFอาจจะมีการปิดบังแค่ชื่อแล้วก็ยอดของผู้ได้รับประโยชน์หรือผู้บริจาคอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่ก็มีข้อมูลชัดเจนตัวเลขชัดเจนการเบิกจ่ายอะไรชัดเจนด้วยคือถ้าเป็นผู้ถึงข้อกฎหมายเนี่ยคณะก้าวหน้าสามารถนำพิสูจน์ตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องครบกระบวนความถ้าเขานำพิสูจน์ได้แบบนี้การกล่าวหาเนี่ยของนายแพทย์วรงเนี่ยก็จะผิดตามกฎหมายอย่างแน่นอนถ้าการกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานใดๆชัดเจนรวมถึงถ้าเป็นการกล่าวหาทางโซเชียลมีเดียหรือทางสื่อเนี่ยอาจจะไปผิดพรบ.คอมด้วย
รวมถึงอาจจะสร้างความเสียหายด้วยเดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรด้วยเพราะว่าคุณช่อมองว่าเหมือนเป็นการพูดลอยๆแล้วก็เป็นเกมการเมืองราคาต่ำเหมือนอาจจะเป็นการสาดโคลนกันไปมาไม่มีหลักฐานมาปล่อยให้เป็นภาระพิสูจน์ของอีกฝ่ายก็คือเหมือนพูดมาลอยๆคณะก้าวหน้าเนี่ยทำแบบนี้เนี่ยคุณโอนเงินให้แค่อวตารนั่นแหละก็ต้องมาเดือดร้อนคณะก้าวหน้าที่จะเอาเวลาเอาอะไรไปช่วยเหลือแล้วก็ทำโครงการนี้ให้ดีขึ้นกับกลายเป็นต้องมาเสียเวลาเอาอะไรมาพิสูจน์ในคำพูดของบางท่านอันนี้คือสิ่งที่คุณพรรณิกาพูดนะคะรวมถึงอย่างที่ทราบกันดีเขาแจกแจงสเตทเมนต์หมดแล้วแล้วก็ขอเชิญคุณหมอวรงค์เนี่ยมาตรวจสอบด้วยและยังให้โอกาสนะคะขอให้กล่าวขอโทษคุณช่อและคณะก้าวหน้าให้ปรากฏต่อสาธารณะภายใน24ชั่วโมงมิเช่นนั้นจะดำเนินการตามกฎหมายอันนี้ก็จะเป็นข้อต่อรองก่อนว่าถ้าจะขอโทษไหมก็ในเมื่อคุณหมอวรงค์เองออกมาพูดต่อหน้าสื่อมีการโพสต์ข้อความต่างๆคุณก็ต้องขอโทษต่อหน้าสื่อหรือว่าโพสต์ข้อความในการขอโทษเหมือนกันค่ะใช่แล้วค่ะโพสต์แบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องรอนะคะจากทางฝากฝั่งของหมอวรงค์เองนะคะจะมีการตอบกลับมาว่าอย่างไรบ้างถ้าเกิดมีข้อมูลจริงๆนะคะในส่วนของรายชื่อทั้ง15รายชื่อแล้วเป็นข้อมูลจริงเนี่ยก็สามารถที่จะเอามาชี้แจงได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าในฝากฝั่งของคณะก้าวหน้าเองอย่างที่เรามีการรายงานไปเขาก็มีการชี้แจงถึงรายละเอียดแล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเงินการบริจาคนะคะแล้วก็ยอดที่มีการโอนไปช่วยเหลือสำหรับประชาชนในช่วงของสถานการณ์โควิด-19 รวมไปถึงเงินจำนวนอื่นๆที่เหลือที่จะไปใช้ในการให้ความช่วยเหลือทั้งค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ในเรื่องของโรงเรียนต่างๆที่ขาดแคลนด้วยเขาก็มีการชี้แจงที่ชัดเจนนะคะอะอย่างไรก็แล้วแต่เดี๋ยวรอติดตามกันต่อว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยจะมีการฟ้องดำเนินการในคดีนี้กันเกิดขึ้นหรือไม่นั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะวันนี้ค่ะในฝ้าฝั่งของสมาคมส่งเสริมพืชเศรษฐกิจไทยนะคะเขาก็มีการเดินทางไปยื่นหนังสือถึงประธานสภาค่ะเพื่อที่จะให้มีการพิจารณาในส่วนของการผลักดันพรบ.สำนักงานพืชเศรษฐกิจแห่งชาติค่ะโดยที่ทางด้านของสมาคมส่งเสริมพืชเศรษฐกิจไทยมีการยื่นหนังสือถึงประธานสภาผ่านทางด้านของนางผ่องศรีธาราภูมิและนายแทนคุณจิตอิสระคณะทำงานประธานสภาผู้แทนราษฎรในการริเริ่มเสนอพรบ.สำนักงานพืชเศรษฐกิจแห่งชาติเพื่อที่จะให้เป็นกลไกของหน่วยงานกลางในการดูแลเรื่องของการปลูกกัญชาเนื่องจากมองว่ากัญชามีประโยชน์มากกว่าโทษและให้ประชาชนสามารถที่จะปลูกกัญชาภายใต้โควต้าที่ได้มีการกำหนดไว้เพื่อที่จะใช้ในกิจการทางการแพทย์หรือตลาดยาโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพราะกัญชาเองก็ถือว่าเป็นสมุนไพรไทยที่สามารถรักษาโรคได้และมีอยู่ในตำรับของยาแผนไทยที่ผ่านมานะคะแต่ว่าให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และให้มีความเรียบร้อยจึงจำเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานที่ลงไปควบคุมดูแลในการกำกับดูแลในส่วนนี้รวมทั้งจะต้องมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้ถูกตามกฎหมายด้วยจึงฝากไปยังภาคของรัฐเองและในส่วนของภาคส่วนในการที่จะมีการผลักดันการสนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสิ่งสำคัญก็คือประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับประชาชนทั้งนี้แล้วคณะทำงานประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีการรับร่างกฎหมายดังกล่าวไว้พร้อมกับมีการระบุว่ากระบวนการดังกล่าวจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่ได้มีการกำหนดเพื่อที่จะให้มีการดำเนินการในการพิจารณาตามขั้นตอนของรัฐสภาต่อไปเดี๋ยวเราไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์กันค่ะวิชาการประจำคณะท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะพร้อมด้วยคุณแทนคุณจิตอิสระนะคะซึ่งเป็นเลขาทีมเลขานุการของท่านประธานสภานะคะก็ได้รับมอบหมายจากท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและก็ประธานรัฐสภาท่านชวนหลีกภัยนะคะให้มาเป็นผู้รับร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งสำนักงานพืชเศรษฐกิจแห่งชาติพ.ศ.ที่ทุกท่านได้มาริเริ่มนะคะร่วมกันนำเสนอในวันนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอกลับเรียนว่าต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้ทำหน้าที่พลเมืองนะคะได้ทำในเรื่องที่เป็นประโยชน์ของส่วนรวมนะคะในส่วนตัวนั้นก็เห็นคุณค่าความสำคัญของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแล้วก็เห็นโอกาสเห็นช่องทางต่างๆนะคะที่จะได้มีการสนับสนุนแต่อย่างไรก็ตามกระบวนการส
เสนอกฎหมายนั้นต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ขั้นตอนนะคะอันดับแรกวันนี้ร่างที่ได้ส่งมาเนี่ยค่ะก็จะต้องไปตรวจสอบว่าคณะผู้ริเริ่มนะคะ20ท่านเนี่ยนะคะได้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่นะคะแล้วก็มีเอกสารพร้อมหรือไม่กฎหมายประกอบด้วยหลักการและเหตุผลและข้อบัญญัติต่างๆตามกระบวนการหรือไม่นะคะซึ่งทางรัฐสภาก็จะมีทีมกฎหมายของสภานะคะได้ช่วยแนะนำแล้วก็ทำงานร่วมกับภาคประชาชนนอกจากนั้นแล้วถ้าหากเป็นต้องไปตรวจสอบว่าเป็นกฎหมายการเงินหรือไม่ถ้าเป็นก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการของการบัญญัติกฎหมายเนี่ยก็จะมีขั้นตอนวันนี้รับเรื่องไว้แล้วเบื้องต้นนะคะก็จะได้นำเข้าสู่การพิจารณาตามขั้นตอนของสภาต่อไปก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะที่ได้เดินทางมาจากทุกจังหวัดดิฉันนี่แหละค่ะก็เป็นตัวแทนในส่วนของสมาคมส่งเสริมพืชเศรษฐกิจไทยนะคะที่วันนี้มีการยื่นหนังสือถึงประธานสภาค่ะมีทางด้านของคุณผ่องศรีธาราภูมิเป็นผู้รับไว้นะคะซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยเขาบอกว่าทางสมาคมเองพยายามที่จะมีการยื่นเรื่องเพื่อที่จะให้มีการเสนอสำหรับร่างพรบสำนักงานพืชเศรษฐกิจแห่งชาติขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นกลไกของหน่วยงานในการที่จะมีการกำกับดูแลสำหรับการปลูกพืชกัญชานะคะเนื่องจากเขามองว่าพืชกัญชาเองเนี่ยเป็นพืชที่มีประโยชน์มากกว่าโทษแล้วก็อยากที่จะให้ประชาชนเองเนี่ยสามารถที่จะปลูกกัญชาได้แต่ต้องอยู่ภายใต้ของกฎหมายแล้วก็จะเป็นไปตามโควต้าที่ได้มีการกำหนดไว้นะคะซึ่งเขาบอกว่าที่ผ่านมาเองเนี่ยในส่วนของกัญชาเองเขาก็ใช้ทางการแพทย์มายาวนานแล้วในส่วนของแพทย์แผนไทยเองแล้วก็เรียกได้ว่ากัญชาก็ถือว่าเป็นสมุนไพรไทยที่สามารถที่จะรักษาโรคได้ดังนั้นแล้วเนี่ยจึงอยากที่จะให้มีหน่วยงานลงมากำกับแล้วก็ดูแลในภาพรวมด้วยรวมไปถึงการเปิดโอกาสนะคะที่จะให้ประชาชนเองเข้ามามีส่วนร่วมในกฎหมายนี้แล้วก็สามารถที่จะดำเนินการในการปลูกพืชกัญชาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยก็เลยมีการยื่นเรื่องหนังสือในส่วนนี้เนี่ยเพื่อที่จะมีการผลักดันสำหรับร่างพรบดังกล่าวนะคะไปทางรัฐบาลด้วยโดยมีการผ่านทางด้านของรัฐสภาเนี่ยแหละค่ะซึ่งทางด้านของคุณผ่องศรีเองก็บอกว่าเนี่ยรับเรื่องไว้แล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมีการดำเนินการในขั้นตอนกระบวนการต่อไปซึ่งในส่วนของกระบวนการเนี่ยจะต้องมีการดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายที่ได้มีการกำหนดไว้ถ้าเกิดเข้าสู่ที่ประชุมในรัฐสภานะคะก็ต้องดูในส่วนของความเห็นชอบนะคะทั้งจากสภาแล้วก็นายกรัฐมนตรีต่อไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็เรียกได้ว่าก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ก็น่าจะมาช่วยในเรื่องของการส่งเสริมตรงนี้ด้วยก็แน่นอนค่ะตอนนี้ก็มีการพยายามปรับปรุงร่างต่างๆเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงด้วยค่ะมาทิ้งท้ายกันไว้ด้วยค่ะด้วยเรื่องของปัญหาผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมนี่แหละค่ะล่าสุดวันนี้ก็มีการไปเรียกร้องอีกแล้วทวงคืนเงินสมทบชราภาพของผู้ประกันตนแม้ตอนนี้ข่าวคราวกับประกันสังคมออกมาไม่ค่อยจะดีเลยทีเดียวเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันก่อนค่ะทางนั้นคุณเอกภพกตัญญูตัวแทนกลุ่มผู้ใช้แรงงานและผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมออกมากล่าวถึงการทวงคืนเงินสมทบชราภาพของผู้ประกันตนเพื่อใช้บรรเทาความเดือดร้อนจากโควิดโดยกล่าวว่าได้ยื่นหนังสือจากสำนักงานประกันสังคมและกระทรวงแรงงานแต่ไม่มีความก้าวหน้าจึงมีการยื่นเริ่มเสนอร่างแก้ไขกฎหมายต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่26มิถุนายนและวันที่8กรกฎาคมซึ่งทางคณะกรรมการแรงงานสภาและสภาผู้แทนราษฎรได้มีการเชิญให้ชี้แจงข้อเท็จจริงในการขอคืนเงินสมทบชราภาพโดยจะมีการเสนอถึงความจำเป็นในการแก้ไขร่างพรบประกันสังคมมาตรา77ทวิเพื่อให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ในกองทุนชราภาพก่อนอายุ55ปีตามที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากการช่วยเหลือผู้ประกันตนตามมาตรา33มีเวลาเพียง30วันแต่หลัง90วันไม่มีมาตรการต่อเนื่องทั้งที่คนตกงานว่างงานมากและจะเสนอให้ออกกฎกระทรวงนำเงินมาช่วยเหลือเฉพาะคนที่เดือดร้อนจากผลกระทบโควิดไม่มีงานทำเท่านั้นไม่ได้ขอให้ผู้ประกันตนทั้งหมด16ล้านคนซึ่งประกันสังคมก็มีข้อมูลส่วนนี้อยู่แล้วด้านนางอรุณีศรีโตกรรมการบอร์ดประกันสังคมฝ่ายลูกจ้างก็กล่าวว่าขอให้ใช้เงินชราภาพก่อนกำหนดต้องดูว่าเป็นความต้องการของผู้ประกันตนส่วนใหญ่ที่มีกว่า10ล้านคนหรือไม่ถ้าเป็นความต้องการของคนเพียงแค่หมื่นคนก็ไม่ใช่ต้องดูเจตนารมณ์ของกฎหมายประกันสังคมที่ต้องการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขให้คนทำงานได้อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีมีบำนาญใช้จ่ายยามบั้นปลายชีวิตหลังออกจากงานแต่เข้าใจคนที่มาเรียกร้องเพราะว่าเดือดร้อนจริงๆแต่ลักษณะคนไทยไม่ชอบออมอยากได้เงินก้อนซึ่งได้มาไม่นานก็หมดถ้าจะเอาไว้ใช้กันยาว
ผู้ดูแลกฎเกณฑ์ก็ต้องเข้มแข็งนึกถึงคนส่วนใหญ่เพื่อให้ยั่งยืนกฎหมายระบุไว้ชัดเจนเมื่อส่งเงินสมทบ180งวดหรือ15ปีให้ได้รับบำนาญแต่ก็ไม่ใช่จะไม่รับการพิจารณาแก้ไขตามที่เรียกร้องเพราะมีการยื่นพิจารณาบอร์ด2ครั้งแล้วถ้าต้องแก้กฎหมายต้องมีประชาพิจารณ์มันจะนานมากจะออกกฎกระทรวงให้ดำเนินมาใช้ก็ไม่ได้เพราะจะไปแย้งกับกฎหมายประกันสังคมจึงเป็นไปได้ไหมที่รัฐบาลจะให้ผู้ประกันตนที่เดือดร้อนกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำง่ายกว่าไปแก้กฎหมายค่ะคือวันนี้ออกมาทั้งสองฝ่ายนะฝ่ายแรกนี่คือฝ่ายตัวแทนกลุ่มแรงงานที่รับความเดือดร้อนคือกลุ่มแรงงานเขาบอกว่ายื่นหนังสือแล้วแต่ไม่มีความคืบหน้าเลยก็เลยมายื่นให้เสนอร่างกฎหมายแก้ไขต่อสภาผู้แทนราษฎรและก็ขอชี้แจงข้อเท็จจริงในการขอคืนเงินสมทบชราภาพอันนี้ในส่วนของคนที่มาเรียกร้องนะคะแต่เขามีเหตุผลอยู่กรรมการบอร์ดประกันสังคมเขามีเหตุผลเขาบอกว่าต้องไปดูก่อนว่ามันเป็นความต้องการของผู้ประกันตนเนี่ยคือถ้าชราภาพเนี่ย10ล้านคนเนี่ยต้องการจริงทั้งหมด10ล้านหรือไม่หรือเป็นแค่การต้องการของคนเพียงหมื่นคนเพราะประกันสังคมบอกว่าถ้าเอาเงินประกันส่วนนี้มาใช้มันก็คือเงินก้อนคนไทยส่วนมากช่วงนี้อยากได้เงินก้อนเพราะเดือดร้อนเอาไปก็หมดแต่วินัยจริงๆที่ประกันสังคมเขาบอกเจตนารมณ์จริงๆเนี่ยต้องการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขก็คือให้คนไทยมีไว้ในการออมแล้วทางด้านของบอร์ดประกันสังคมบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆสำหรับการแก้ไขกฎหมายมันต้องมีการไปทำประชาพิจารณ์ก่อนใครต้องการอะไรหรือไม่อย่างไรข้อดีข้อได้ข้อเสียอันนี้คือสิ่งที่บอร์ดประกันสังคมออกมาพูดนะคะแต่เรื่องนี้ดิฉันว่าน่าจะยาวเพราะประกันสังคมตอนนี้โดนหนักมากโดนแทบทุกเรื่องเลยทีเดียวจนมีคำถามว่าประกันสังคมยังมีเงินจะมาจ่ายประชาชนอยู่หรือไม่ด้วยก็ต้องติดตามกันค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวไปพักชมสิ่งน่าใจกันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวสารกันต่อค่ะ